ครับพบกับเราอีกครั้งครับตลอดจารายครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหาท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในวิหารศักดิ์สิทธิ์กลางหิมะน้ำแข็งมีแต่ฟ้าเสียนที่รักษาความสงบนิ่งเอาไว้ผู้เข้มแข็งเช่นไหถังกับหวังสื่อสลางกลับกลายเป็นเด็กแรกเกิดที่อยู่ภายใต้สายตามนุษย์เซียนมนุษย์เซียนเงียบเนิ่นนานค่อยกล่าวกับฟ้าเสียนที่ยืนอยู่แทบท้าว่านี่ไม่ใช่ขอบเขตที่มนุษย์ปุถุชนสมควรสัมผัสหรือทำความเข้าใจฟ้าเสียนฟังได้หยีตามองดูแล้วก็กล่าวว่าข้าไม่เห็นว่าตนเองเป็นมนุษย์ปุถุชนขณะเดียวกันข้าก็ไม่เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เซียนอันใดฟ้าเสียนรู้ว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์แฝงอิทธิพลต่อพื้นแผ่นดินใหญ่นี้มานับร้อยนับพันปีแล้วทั้งตรากฎบัญญัติว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ถามไถ่เรื่องราวทางโลกเพื่อรักษาสถานะอันสูงส่งและความเป็นเอกเทศไว้แล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้กล่าวว่าเมื่อท่านไม่ยอมบอกขอให้บอกต่อพวกเราว่าท่านเชิญพวกเราเข้ามายังวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยสาเหตุใดแล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าไม่เคยมีมนุษย์ปุถุชนสามารถเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ท่านปล่อยให้พวกเราเข้ามาคงมีข้อขอร้องต่อพวกเรายามนี้ไห่ถังกับวังสื่อสลางฟังจากคำโต้แย้งระหว่างฟ้าเสียนกับมนุษย์เซียนก็พอสังเกตเล่นนายออกทั้งคู่จึงได้พากันลุกขึ้นอย่างช้าๆทั้งคู่พบว่าฟ้าเสียนยังเผชิญหน้ากับมนุษย์เซียนยังพูดคุยด้วยความเยือกเย็นเพียงนี้ทั้งคู่จึงนับถือเรื่องใส่ต่อฟ้าเสียนด้วยน้ำสายใจจริงแต่ว่าไห่ถังกับวังสื่อสลางก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าฟ้าเสียนเตรียมทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนอันใดกับวิหารศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วเหตุใดฟ้าเสียนจึงไม่รีบรอสืบเสาะล่องลอยของปรมาจารย์ตาบอดท่านนั้นไห่ถังหยุดจุดอยู่ด้านหลังฟ้าเสียนแล้วก็มองตามสายตาของฟ้าเสียนมองไปที่กลางอากาศถึงแม้มองเพียงแวบเดียวก็ต้องทุ่มเทความกล้าหาญทั้งมวลออกไปเหตุใดฟ้าเสียนยังสามารถยืนหยัดจับจ้องมองดูมนุษย์เซียนอย่างตรงๆได้แล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้กล่าวอีกว่าข้าเคยมีอาชีพในทางโลกมากมายแต่ที่ข้าถนัดจัดเจนยังคงเป็นการค้าดังนั้นข้าเป็นพ่อค้าที่คำนึงถึงผลประโยชน์ข้าไม่ชมชอบสิ่งที่ได้โดยไม่ลงทุนลงแรงและไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้แสงรัศมีของวิหารศักดิ์สิทธิ์จนกระทำเรื่องราวที่สูญเสียผลประโยชน์ของตัวเองท่านต้องการให้ข้าทำอะไรก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกมานับตั้งแต่ฟ้าเสียนเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ถึงตอนนี้ภาวะจิตใจของฟ้าเสียนก็กลับกลายเป็นแจ่มใสแล้วก็เย็นเยือกจนผิดธรรมดาแล้วจากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่าวิธีแห่งเทพแสงอ่อนจางมรรคายิ่งใหญ่ไม่เลืองรองเวียนว่าอยู่บนทางแยกมุ่งไปยังแผ่นผืนปฐพีลมเมฆพลิกแปรเปลี่ยนผันหวังให้บ้านเมืองล่มเย็นเป็นสุขเงาคนที่เกิดจากการรวมตัวของจุดเรืองแสงเหนือแท่นหิมะหลังจากเงียบไปชั่วขณะก็ได้เอื้อนเอื่อยถึงถ้อยคำโบราณสละสลวยออกมาแต่แท้จริงแล้วเจตนานั้นรวบรัดยิ่งมนุษย์เสียนในวิหารศักดิ์สิทธิ์ให้ฟ้าเสียนไห่ถังแล้วก็หวังสื่อสลางทำหน้าที่เป็นเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำรวจตรวจสอบแผ่นดินให้กับวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องเวลาที่เหมาะสมกลับสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อรายงานตัวต่อคนในวิหารศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ไห่ถังกับหวังสื่อสลางนั้นจมอยู่ในห้วงความพุ่นคิดดวงตาทอแววสับสนว้าวุ่นทั้งคู่ล้วนนึกไปถึงว่าหลังจากเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์คนในวิหารยังไม่ได้ไล่มนต์ก็สะกดพวกตนกลายเป็นหินเขียวแล้วก็มอบหมายภารกิจที่สำคัญแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าขบขันตรวจสอบเรื่องทางโลกให้กับวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือหากวันหน้าพวกตนทั้ง3ออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนี้ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วคนในวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้าสู่ทางโลกได้ไหนเลยจะควบคุมตนเองได้นี่เป็นคำร้องขออันรวบลัดในสายตาของศิษย์สำนักฟ้าเอกะนี่นับเป็นภารกิจอันสูงส่งประการหนึ่งแต่ในสายตาของฟ้าเสียนนี่เพียงเป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานของตนเองอีกครั้งแล้วจากนั้นไห่ถังก็ได้กล่าวว่าหรือว่านี่เกี่ยวข้องกับผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าไห่ถังพลันนึกถึงคำคุณศัพท์คำหนึ่งแล้วหัวใจก็ต้องสั่นสะท้านขึ้นมาตามคำล่ำลือทุกหลายร้อยปีจะปรากฏผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าถือจุติขึ้นมาหนึ่งคนผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าประกอบด้วยขีดความสามารถในการสู้รบหรือภูมิปัญญาปาดเปลืองและก็เป็นอัจฉริยะแล้วสุดท้ายคนเหล่านั้นก็จะสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยไห่ถังได้ถือกำเนิดจากเขาเขียวและได้รับการประโคมโหมจากแคว้นเปื่อยฉีว่าเป็นผู้สืบสายโลหิตแห่งฟ้าแต่นางก็ทราบแน่แก่ใจว่าตัวเองไม่ใช่บุคคลที่เล่าลือกันหากทำการเปรียบเทียบฟ้าเสียนที่เผชิญหน้ากับมนุษย์เซียนอย่างเยือกเย็นทางสามารถเอื้อนบทกวีร้อยกองจริงคล้ายกับผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้ายิ่งกว่าแล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็กล่าวขึ้นว่าไม่ใช่ผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าสักฐานะนี้เพียงเป็นเทวทูตของวิหารศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเสียนได้กล่าวตัดบทไห่ถังแล้วก็อธิบายว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้รกร้างไปเวลานานนอกจากมนุษย์เซียนท่านนี้ไม่อาจเสาะหาเทวทูตที่สำรวจตรวจสอบความเคลื่อนไหวทั้งโลกได้แล้วหากกล่าวให้แน่ชัดคือเทวทูตเหล่านั้นล้วนเสียชีวิตหมดแล้วหากวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการถูกทั้งโลกหลงลืมแล้วก็ถูกชนชาวโลกลืมเลือนวิหารศักดิ์สิทธิ์ต้องเสาะหาเทวทูตใหม่กล่าวไปก็ประจวบเหมาะยิ่งพวกเราทั้งสามมาถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นโอกาสของม
นุษเซียนท่านนี้สำหรับกับมันนี่ย่อมไม่เป็นการเดิมพันอันใดเพราะเชื่อว่าผู้เข้มแข็งในโลกนี้ล้วนยินยอมตรวจสอบทางโลกให้กับวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ดำรงคงอยู่สถานะสูงส่งฟานเสียนมองดูวังสื่อสันหลังแล้วก็กล่าวว่าแม้แต่อาจารย์ของท่านก่อนตายก็ยังไม่ลืมเรือวิหารศักดิ์สิทธิ์เหี้ยว่าแต่ผู้อื่นหากท่านต้องการรับตำแหน่งก็รับไว้เถอะคาดว่านี่เป็นเทวทูตชุดแรกที่คัดเลือกจากคนภายนอกในส่วนของวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อันใดเมื่อกล่าวไปก็ประหลาดแท้ฟานเสียนกล่าววาจาลักษณะนี้ต่อหน้ามนุษย์เซียนแล้วก็คล้ายกับว่าไม่กลัวมนุษย์เซียนผู้นี้นั้นโกรธกิ้วขึ้นมาฟานเสียนได้เงยหน้ามองดูมนุษย์เซียนนั้นแล้วก็กล่าวว่าเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์นั้นตายหมดสิ้นแน่นอนเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์ความจริงนั้นมีจำนวนไม่มากนักดังนั้นท่านจึงคิดใช้สอยพวกเราทั้ง3เป็นหูเป็นตาแทนท่านออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ในสภาพที่ท่านไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้แต่เลือกเช่นนี้แต่ว่าข้ายังนึกไปในทางที่ดีจากการแยกแยะของข้าที่ว่าผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าเป็นบุคคลที่ท่านถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ล้ำสมัยให้แก่คนเหล่านั้นเพื่อทำหน้าที่เทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะคูเหอเป็นผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าฮ่องเต้พระบิดาของข้าก็เป็นผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าฟังว่าทุกหลายร้อยปีค่อยปรากฏผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าคนหนึ่งดูท่าทีหลายสิบปีนี้แผ่นดินใหญ่แห่งนี้ออกจะคลึกคลื้นไปแล้วคำพูดที่ประกาศออกไปใบหน้าของมนุษย์เซียนก็ปราศจากความเปลี่ยนแปลงเพียงโน้มตัวลงมาเล็กน้อยรับฟังคำพูดของฟานเซียนแล้วชั่วครู่ก็กล่าวว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความคาดหมายไม่ใช่ผู้สืบทอดสายโลหิตแห่งฟ้าฟานเซียนฟังก็พงกศีรษะแล้วก็ไม่โต้แย้งคำพูดนี้เนื่องเพราะเคล็ดวิชาที่จะคูเหอฝึกปือหรือว่าพลังลมปานเกี่ยวกับของบิดาล้วนเป็นสิ่งที่เย่อชิงเหมยขโมยออกมาจากวิหารศักดิ์สิทธิ์และการสืบทอดก็ขาดความชอบธรรมดังนั้นมนุษย์เซียนในวิหารจึงไม่ยอมรับแล้วจากนั้นมนุษย์เซียนก็ได้กล่าวอีกว่าเด็กเอ๋ยเด็กล่วงรู้เรื่องราวมากมายฟ้านเสียพอฟังก็กล่าวโดยไม่เกรงใจว่าอย่าได้เรียกข้าเป็นเด็กเอ๋ยที่ข้าทราบเรื่องไม่น้อยเพราะว่าข้ามีอิสระทางความคิดต่างกับเหล่าเทวทูตที่ถูกส่งเข้าทั้งโลกล้วนไม่มีความรู้สึกและความคิดความอ่านของตัวเองและข้ายังทราบว่าความเรียงที่ท่านเอ่ยเอื้อนออกมาล้วนเป็นข้อความที่คัดลอกมาจากข้อนี้ก็เห็นได้ว่าท่านได้แต่ทำงานรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็หามีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองไม่นับตั้งแต่ลุกขึ้นจากพื้นหิมะฟานเซียนก็พูดจาโต้ตอบกับมนุษย์เซียนอย่างเยือกเย็นจนถึงกับเป็นเย็นชาโดยไม่เป็นห่วงว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั้นจะฆ่าตนเองแต่ว่าความเยือกเย็นส่วนนี้ไม่ได้มาเกิดจากการเสแสร้งแกล้งทำหากเกิดจากความคิดแยกแยะต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์และความรู้ที่ติดตัวมาสองชาติพบและจากนั้นมนุษย์เซียนก็ได้กล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าความท้าทายของเจ้าสร้างความตื่นตระหนกแก่เราทำให้เรานึกถึงเรื่องบรรพการแต่หากว่าพวกเจ้ายินยอมเป็นเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่ถือสาถ้อยคำที่เสียมารยาทของเจ้ามนุษย์เซียนได้กล่าวเสริมอีกว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำข้อตกลงกับผู้คนทั่วไปประการนี้เจ้าต้องจำไว้ให้มั่นฟานเซปฟังก็ได้กล่าวว่าเมื่อนึกถึงเรื่องบรรพการยอมทราบว่าผู้คนในโลกไม่ได้ถูกท่านขู่ขวัญจะลวนลามจนปฏิบัติตามท่านทุกประการและฟ้าเสียงก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าท่านเพียงเป็นเท่าชลาผู้หนึ่งคนของท่านล้วนตายหมดสิ้นนอกจากพวกเราแล้วท่านเข้าใจว่าในโลกมีผู้ใดสามารถสืบเสาะถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่หักพังแห่งนี้ไม่ว่าท่านปล่อยให้พวกเราจากไปหรือว่าฆ่าพวกเราท่านได้แต่ถูกกักอยู่ในภูเขาหิมะลูกนี้แล้วก็ไม่สามารถจับจ้องมองดูว่าในโลกได้เกิดเรื่องราวใดขึ้นคำพูดที่ประกาศออกไปมนุษย์เซียนก็ได้กล่าวว่าต่อให้ละเมิดกฎทำข้อตกลงแต่ในความเป็นจริงพวกเจ้าได้รับการหยิบยื่นให้โดยปราศจากการห่วงแหนจากวิหารศักดิ์สิทธิ์สมควรอุทิศตัวเองเพื่อวิวัฒนาการของโลกใบนี้คำพูดที่พวกกล่าวออกไปฟ้าเสียงก็ได้กล่าวว่าข้าไม่ทราบว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์หยิบยื่นอันใดให้แก่ข้าคำพูดที่พกล่าวไปมนุษย์เซียนก็ได้ตวาดผ่านร่างผู้คนที่หน้าท่านหิมะแล้วก็กล่าวว่าที่เลือกพวกเจ้าเข้าวิหารมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเจ้าเพราะว่าร่างของพวกเจ้าได้รับพลังลมปราณจากวิหารศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเจ้าและเมื่อเอ่ยถึงตอนนี้สายตามนุษย์เซียนได้หยุดนิ่งอยู่บนร่างฟ้านเสียนไห่ถังสืบทอดวิชาบนเขาเขียวราชคูเหอที่ขึ้นเป็นปรมาจารย์แห่งยุคล้วนพึ่งพาเคล็ดวิชาที่เย่ชิงเหมยขโมยออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ส่วนเพลงกระบี่ของนครตงจะมากจะน้อยก็มีท่วงทำนองของเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีพลังลมปราณสมบูรณ์เปี่ยมล้นย่อมเป็นฟ้านเสียนฟ้านเสียนใช้ชีวิตร่วมกับท่านอาอูจูอย่างเป็นบุตรชายของเย่ชิงเหมยเคล็ดวิชาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ตกทอดสู่ทั้งโลกล้วนรวมอยู่ในร่างของฟ้านเสียนมนุษย์เซียนที่เฝ้ามองดูวิหารศักดิ์สิทธิ์มานานปีย่อมสังเกตส่วนนี้ออกและจากนั้นฟ้านเสียนได้แบะปากเล็กน้อยแล้วก็กล่าวว่าความหมายของท่านคือไม่สามารถหยิบยื่นประโยชน์ให้แก่พวกเราอีกอย่างนั้นย่อมไม่อาจเข้าวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับออกไปด้วยมือเปล่าท่านเมื่อ
ได้ให้พวกเราก็ได้แต่ค้นหาเองแล้วจากนั้นมนุษย์ได้ยิ้มออกมาคล้ายกับว่าใต้ทิพยเนตรของตนเองชาวโลกที่คล้ายมดตัวนึงกลับกล้าแย่งชิงของวิเศษที่อยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์อันนี้ออกจะเลวไหลไปแล้วแต่เรื่องที่เลวไหลยิ่งกว่าอยู่ที่ด้านหลังฟ้าเสียประกาศจบก็ไม่พิลีพิไลกับมนุษย์นั้นอีกฟ้าเสียนได้เดินอ้อมท่านหินไปยังสิ่งปลูกสร้างที่เรียบร้อยที่สุดของวิหารศักดิ์สิทธิ์หลังนั้นส่วนไห่ทางกับหวังสื่อสันหลังก็ใจหายวาบแล้วก็ไม่ทราบว่าความเคลื่อนไหวที่ไร้มารยาทนี้จะสร้างความพิโรธแก่มนุษย์หรือไม่ในตอนนี้มนุษย์อยู่เหนือแท่นก็ล่างแข็งทื่อคล้ายกับว่าในการนึกคำนวณทั้งหมดไม่ได้นึกคำนวณความเคลื่อนไหวของฟ้าเสียนมาก่อนต่อจากนั้นมนุษย์ก็แยกร่างออกปรากฏขึ้นที่ตรงหน้าของฟ้าเสียนแล้วก็ขวางประตูสิ่งปลูกสร้างนั้นไว้ระดับความเร็วของการแยกร่างนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นในโลกมาก่อนแต่ไห่ทางกับหวังสื่อสันหลังก็สะกดข่มความตกใจไว้แล้วจากนั้นหวังสื่อสันหลังและไห่ทางก็ได้พุ่งออกไปเพื่อปกป้องฟ้าเสียนเอาไว้ก่อนที่มนุษย์จู่โจมลงมือด้วยความพิโรธแต่แล้วก็ไม่เกิดเรื่องใดฝีเท้าของฟ้าเสียนก็ไม่ได้หยุดลงหากเดินตรงเข้าหาร่างที่เกิดจุดรวมแสงนั้นจุดรวมแสงไม่ได้ถูกฟ้าเสียนพุ่งชนจนแตกกระจายยิ่งไม่ได้กลับกลายเป็นสายฟ้าแล้วก็ระเบิดร่างของฟ้าเสียนจนเป็นผุยผงในสายตาที่ตื่นตระหนกของไห่ทางกับหวังสื่อสันหลังฟ้าเสียนได้ฝ่าแสงรัศมีของมนุษย์เซียนจากนั้นก็เดินออกมาเข้าใกล้ประตูของสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วจากนั้นลมก็โชยพัดผ่านมนุษย์เซียนได้เปล่งแสงรัศมีอีกครั้งแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วก็ขวางอยู่เบื้องหน้าของฟ้าเสียนในดวงตาที่ลึกล้ำดุจท้องนภาก็ทอแววซึมเศร้าอยู่ส่วนหนึ่งส่วนฟ้าเสียนได้จ้องมองตามนุษย์เซียนนั้นเงียบงันลงชั่วขณะแล้วจากนั้นจึงกล่าวว่าข้ามองท่านทะลุปูโป่งแล้วเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจลองง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทกับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ